กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้ก่อนจะเข้าสู่ในเรื่องของฤกษ์งามยามดีก็มีอีเมลนะครับจากคุณนัทเกิดวันที่17พฤษภาคม2511เวลา 9:15 นะครับตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะคำถามจัดเป็นข้อๆอย่างนี้มาเลยดีนะครับอาชีพที่ทำอยู่ขายเครื่องดื่มเลี้ยงตัวเองได้ไหมหรือถ้าไม่ดีควรจะทำอะไรจันเป็นเดทคือถ้าทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเครื่องดื่มก็แค่พอใช้ได้แต่มีเงื่อนไขคือว่าควรจะทำต่างถิ่นฐานควรจะทำต่างถิ่นฐานนะครับแล้วก็ดาวจันเนี่ยมันโยงหินะควรจะมีการแปรรูปผมก็คาดหวังว่าอาจจะน้ำมันแปรรูปได้ไม่เยอะหรอฮะก็คือแปรเป็นของแข็งก็คือน้ำแข็งอันนี้ลองฝากดูนะครับเครื่องดื่มที่มีการแปรรูปแต่ถ้าถามว่ามีอะไรที่เด่นกว่านี้จริงๆหรือไม่ของคุณเนี่ยที่เด่นที่สุดเลยนะก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพลองแอพพลายจากสิ่งที่ทำสมมติพวกน้ำสมุนไพรอย่างเงี้ยนวดแผนไทยแผนโบราณขายยาวิตามินอาหารเสริมหรือแม้กระทั่งการศึกษาโหราศาสตร์อันเนี้ยเด่นกว่าแต่ตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องเงินพอสมควรนะจริงด้วยหนี้สินที่มีอยู่แนวโน้มจะหมดไปหรือไม่ดาวการเงินเสียอยู่นะครับของคุณช่วงนี้ให้ถวายเทียนพรรษาหรือว่าถ้าถวายแล้วก็หาโอกาสทำบุญน้ำมันตะเกียงนะข้อ3การทำบุญเสริมดวงก็อย่างที่บอกไปดวงเรื่องคู่ครองเป็นอย่างไรเกณฑ์เรื่องคู่จริงๆพอที่จะช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันได้นะครับถ้ายังโสดอยู่มีโอกาสจะเจอคนที่ถูกใจถึงจะสูงวัยคือในช่วง49เต็มย่าง50มีเกณฑ์เดินทางไกลหรือเปล่าคะตอนนี้ย่าง49นะฮะช่วงอายุย่าง49และก็50เนี่ยเกณฑ์ก็ไม่ได้เด่นชัดนะแล้วก็ถึงจะไปมันก็อาจจะไม่ได้ราบรื่นอย่างที่ใจหวังนะครับที่ดูโดดเด่นเลยมันก็มีคนช่วยเลยจริงๆเนี่ยจะเป็นในช่วง50เต็มย่าง51ถ้าไม่รีบร้อนนะครับอ่ะขอบคุณสำหรับคำถามแล้วก็มาถึงในเรื่องของฤกษ์งามยามดีที่สำคัญกันเลยนะครับในช่วงเดือนนี้ยังมีเหลือไหมเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับ ขออภัยฮะวันพระสัปดีนี้ประกอบการมงคลได้ครับเพียงแต่ว่าเลี่ยงขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านยกเสาเอกอัคคะนิโรธตกในผืนแผ่นดินแต่ที่เหลือทำได้นะครับเพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคเที่ยง31ถึงบ่ายโมงดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันด้วยเดือนสิงหาคมนะครับต้นเดือนสามารถที่จะประกอบการมงคลได้คือวันจันทร์ที่1ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรนะครับเพราะมีดิถีกลางๆอย่างวันปลอด 8:01 ถึง 8:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยอาทิตย์ที่14ครับเป็นวันสิทธิโชคเหมือนกันวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับ 16:01 ถึง 16:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่15สิงหาคมนะครับวันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคแล้วก็วันฟูอันนี้ดิถีดีแต่วันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ผู้ประกอบการมงคลควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคคะนิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับ9:01ถึง9:30คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้อันนี้คือเลิกงามยามดีในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมลงถึง1วันของปลายเดือนกรกฎาคมนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการเปิดดวง12ราศีกันเป็นประจำแบบนี้ได้สดๆนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 ถึง10:00 นหรือถ้าใครอยากจะดูทวนซ้ำนะครับทุกรายการของทางสถานีเข้าไปที่ YouTube Miracle Channel วัก TV Thailand นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้นะครับกับทาง Facebookของทาง Miracle นี่ก็ตามนี้เลยครับ Miracle Channel TV ประชาสัมพันธ์กันอีกรอบนะครับแบบกระชับรวดเร็วนะใครสนใจจะเข้าร่วมพิธีสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งดาวพระฤหัสบดีซึ่ง
จะจัดกันในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมนี้ที่วัดพระเชตุพนเพื่อเสริมชะตาทั้ง12ราศีและในงานนี้ก็จะมีการอาบน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จาก9วัดที่มีความสำคัญด้วยไม่ได้รับลงทะเบียนหน้างานนะครับผมเน้นอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้จัดเป็นการเฉพาะกลุ่มจริงๆก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างนะครับก็โทรเข้ามาลงทะเบียนกับน้องทีมงานได้ก่อนจะจากกันทิ้งท้ายกันด้วยข้อคิดคติธรรมดีๆเหมือนเช่นเคยครับถ้าวิ่งหนีปัญหาแล้วไม่พ้นก็ลองวิ่งชนกับมันดูสักทีอย่าเอาแต่ขาดอย่าเอาแต่หนีชีวิตนี้ของเราเองขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ